ือสภาเสียงไร้เดียงสาเย้กับประเด็นนะครับที่เราคุยค้างเอาไว้นะครับเกี่ยวเรื่องของวัตถุนิยมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินอันนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับทำงานเก็บเงินเยอะๆนะครับทำงานเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยแล้วให้เงินเนี่ยดูแลน้องๆนะครับคือเอามาให้น้องๆนี่แหละแต่จริงแล้วเนี่ยเงินกับความสุขของคุณพ่อคุณแม่อะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริงใครอยากเสนอความคิดเห็นไหมครับยกมือตัวเม้งอีกแล้วท่านตัวเม้งเชิญครับตัวเม้งรู้สึกยังไงบ้างครับที่พ่อแม่ต้องทำงานแบบตลอดเวลาไม่มีเวลาให้ลูกคือผมคิดว่าคุณควรจะบอกลูกว่าคุณลูกจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าถ้าพ่อแม่เป็นอย่างนี้ลูกก็จะไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่แล้วพอเวลาลูกโตไปเนี่ยจะไม่เห็นคุณค่าของเงิน1บาทครับเพราะว่าคือแบบใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเดี๋ยวในอนาคตก็แบบพ่อแม่จะเป็นการทำลายรูปทางอ้อมครับครับท่านแต่เม้งมีของสิ่งไหนที่รู้สึกว่าเป็นของที่ซื้อมาแล้วฟุ่มเฟือยไหมแว่นกาดครับฮะแว่นกาดครับแว่นกาดแว่นกาดนี่เขาเป็นพี่น้องกับแว่นกุ๊กป่ะครับก็ว่ากันไปว่ากันไปครับผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นแบบนี้ไหมครับหมายถึงว่าทำงานเยอะๆให้เงินไว้ใช้มากๆอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยนะครับคือพ่อแม่คือแบบถ้าสมมติว่าผมมีเยอะมากเกินไปแล้วอ่ะเขาเบลก็จะไม่ค่อยซื้อครับท่านตาล่ะครับท่านตาเด็กทั่วไปเนี่ยสนใจแต่เรื่องของเงินเนี่ยท่านตาคิดว่าเป็นเพราะอิทธิพลจากเรื่องใดจากใครครับก็ถ้าไม่ใช่แม่ก็เป็นเพื่อนข้างๆตัวเราเพื่อนสนิทเราอย่างเช่นหนูก็ติดมาจากเพื่อนเหมือนกันค่ะยังไงครับก็เห็นเพื่อนมีนาฬิกาเราก็อยากได้บ้างก็ขอแม่ซื้อนาฬิกาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับแม่ก็บอกว่าเจ้านาฬิกาไปทำอะไรล่ะแล้วหนูก็อ้างไปเรื่อยๆว่าเอาไปดูเวลาขี้เกียจเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดดูเวลาแม่ก็ซื้อให้เนี่ยเราซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ดูเวลาแต่เราซื้อเวลาไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านตามทำงานหนักไหมคะก็หนักค่ะแม่นี่ส่วนใหญ่จะหลับตอนประมาณเที่ยงคืนหลับตอนเที่ยงคืนใช่ส่วนพ่อส่วนใหญ่จะกลับตอนประมาณ3ทุ่มกลับบ้านพ่อเนี่ยเขาจะทำงานหาเงินมาให้ลูกๆค่ะที่เขาอยากได้อะไรพ่อเขาต้องหาเงินมาให้แล้วก็ให้ลูกไปซื้อของอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติคุณพ่อทำงานหนักจนไม่มีเวลาเพื่อที่จะได้ให้เงินกับเราเยอะกับการที่คุณพ่อทำเงินทำงานได้เงินประมาณหนึ่งแต่มีเวลาให้เราเยอะๆได้เนี่ยหนูเลือกอย่างไหนครับหนูเลือกอย่างที่สองมากกว่าค่ะก็รู้สึกว่าครอบครัวคนอื่นเขามีความสุขจังเนาะทำไมครอบครัวเราถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับก็อยากบอกว่าให้เวลาว่างกับหนูหน่อยอยากเล่นด้วยท่านผักบุ้งครับครับคนอื่นๆนะครับที่เขาสนใจแต่เรื่องอิทธิพลของเงินเนี่ยคิดว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาได้รับความรู้สึกอย่างเงี้ยมาจากใครครับก็คงจากพ่อแม่เขาครับทำไมฮะทางพ่อแม่เขาคงต่อให้ลูกเขาเห็นการเงินเห็นแล้วครอบครัวของท่านผักบุ้งเหรอครับเป็นยังไงบ้างครับก็คือคุณแม่ก็อยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านทำงานบ้านคุณพ่อก็ออกไปทำงานแล้วคุณพ่อเนี่ยทำงานหนักไหมครับทำงานหนักครับก็อาทิตย์นึงดูสัก 2-3 วันที่เหลือก็ไปทำงานต่างจังหวัดครับท่านผักบุ้งเนี่ยรู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ยมีเวลาให้เราเพียงพอหรือยังครับก็อยากให้คุณพ่ออยู่นานหน่อยครึ่งนานครึ่งกว่านี้หน่อยครับจะได้ดูแลคุณพ่อได้มากขึ้นถึงเราดูแลคุณพ่อได้ก็พอคุณพ่อมาก็ได้เหยียบให้คุณพ่อได้เหยียบให้คุณพ่อหมายถึงว่าได้บีบนวดให้คุณพ่อใช่ไหมครับเขาบีบเสร็จก็พ่อครับตังครับพุทโธมันจะดีอยู่แล้วเชียวมาติดตรงที่ตังนี่แหละครับแม่แต่จริงๆแล้วแค่ได้มีเวลาอยู่กับคุณพ่อเราก็มีความสุขมากแล้วล่ะครับมีอยู่เรื่องนึงครับพี่แบงค์ผมได้อ่านมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กครับมีคุณพ่อของเขาอยู่คนนึงครับเขาทำงานหนักมากครับคือวันๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเลยแต่ว่าเขาทำงานหาเงินมาเพื่อจุนเจือครอบครัวอย่างเดียวแล้วก็มีน้องคนนั้นแหละครับที่เป็นลูกของคุณพ่อเขาก็ไปขอเงินแล้วต่อมาอีกวันนึงน้องเขาก็ถามคุณพ่อว่าคุณพ่อทำงานวันนึงเนี่ยได้วันละเท่าไหร่คุณพ่อก็บอกไปว่ากี่พันคุณเขาก็บอกไปเด็กคนนี้เขาก็เริ่มเก็บเงินครับพี่แบงค์วันนึงครับเขาก็ไปบอกคุณพ่อแล้วก็ยื่นเงินจำนวนเท่ากับที่คุณพ่อทำงานวันนึงให้ครับเขาก็บอกว่าวันนี้ขอจ้างให้คุณพ่อเนี่ยอยู่ที่บ้านกับเขาคือจ้างคุณพ่อให้หยุดงานครับคือน้องๆคนนั้นอาจจะแบบว่าจากคนในครอบครัวที่โดนละเลยโดยการที่มีงานเข้ามามีเงินเข้ามาใช่นะครับไปทำให้น้องคนนั้นเขาทำอย่างนั้นเศร้าใช่ไหมครับสวัสดีโซเชียลเกี่ยวกับโซเชียลแคป
นะครับอ่ะท่านนิวบ้างล่ะท่านนิวฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกสงสารเขาไปด้วยเพราะว่าบางทีมันก็เหงาที่ไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อหรือแม่ในเรื่องของน้องคนเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าอิทธิพลของเงินมีผลกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อไหมก็มีผลค่ะบางทีได้เงินก็ของอะค่ะมันได้แค่ของแต่มันไม่ได้ความรักไม่ได้ความสุขที่ได้จากครอบครัวของเราเองโอเคนะท่านแก้บ้างล่ะคะเด็กทุกวันนี้ค่ะเดี๋ยวก็ซื้อของเดี๋ยวก็เล่นเกมกินอาหารแพงๆสนใจแต่เรื่องของวัตถุนิยมเรื่องของเงินเนี่ยคิดว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยมาจากใครยังไงคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับค่านิยมสมัยใหม่ด้วยว่าแล้วก็คนรอบข้างอย่างเช่นเพื่อนครอบครัวพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่านิยมสมัยเนี้ยเขาต้องใช้เงินในการซื้อของด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่มีเงินแล้วก็ดูเหมือนว่าเราฐานะต่ำแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะก็คือเราแค่ประหยัดเฉยๆอ่ะอ่ะท่านริวกับการทำงานคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับไปทำงานได้เงินมาเยอะๆแต่ไม่มีเวลาให้เรานะครับกับทำงานได้เงินนิดหน่อยแต่มีเวลาให้ท่านริวเลือกอันไหนครับถามว่าถ้าแบบได้เงินนิดหน่อยแต่ถ้ามุดเราอดออมเนี่ยเราก็จะได้มีเงินเยอะก็เหมือนกับที่เราไปทำงานนานๆแล้วก็ได้เงินมาเยอะแต่เจอเงินแป๊บเดียวแต่มันแบบทำนิดนึงแล้วเราอดออมก็ได้เจอกันนานก็เหมือนกับทำงานแบบนั้นครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านดิวทำงานอยู่ที่ไหนครับยังไงครับพ่อทำงานอยู่ที่อเมริกาบนเรือสำราญครับอ๋อมาเจอกันแค่สองเดือนไปตั้งเจ็ดแปดเดือนเองครับมันแบบห่างกันมากแล้วก็ไม่ได้เจอกันรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อต้องไปทำงานหนักที่ต่างประเทศก็รู้สึกแบบว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวแบบเต็มที่ครับก็อยู่แค่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากบอกอะไรกับพ่อไหมฮะผมคิดถึงครับสัตว์ชงมาตั้งแต่หมดเลยอ้าวแล้วถ้าให้เลือกเงินกับเวลาริวเลือกอะไรครับถามว่าเงินสำคัญไหมก็สำคัญเวลาสำคัญไหมก็สำคัญแต่ว่าผมเลือกเวลาดีกว่าครับมันได้ความอบอุ่นเท่าที่ฟังมาเด็กๆ เขามองว่าเวลาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินซะอีกนะครับแม้ว่าจะหาเงินมาให้ได้มากเท่าไหร่แต่ก็แทนที่เวลาครอบครัวไม่ได้หรอกครับเด็กๆคิดอย่างไรกับพ่อแม่ที่ทำแต่งานแล้วไม่มีเวลาให้ครอบครัวรู้สึกแย่ค่ะเพราะว่าหนูก็จะแบบว่าไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกับพ่อแม่แล้วก็ไม่มีเวลาว่างอะไรกันเลยไม่ใช่ว่าเงินจะเป็นความสุขอย่างเดียวอะค่ะก็ต่อให้ไม่มีเงินแต่ถ้ามีความอบอุ่นก็มีความสุขได้ค่ะเห็นแก่เงินมากกว่าก็แค่สะดวกสบายลูกก็ไม่มีความสุขอะค่ะก็อาจจะไปติดยาเสพติดอยากบอกว่าให้รักลูกเข้าไว้อย่าเห็นแก่เงินไม่ต้องทำงานเยอะเกินไปให้อยู่กับผมด้วยเงินซื้อบ้านได้แต่ซื้อความสุขในบ้านไม่ได้ความสุขที่ได้จากเงินมันไม่ยั่งยืนหรอกนะครับเงินซื้อได้แค่ความสบายให้กับชีวิตแต่ความรักความอบอุ่นของครอบครัวจะยังไงเงินก็ซื้อไม่ได้ครับคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยนะครับก็อย่าให้เงินเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงลูกของเรานะครับเราควรที่จะเลี้ยงเขาด้วยความรักความอบอุ่นมากกว่านะครับเพราะอย่างที่ท่านสมาชิกบอกไปครับว่าเงินเนี่ยไม่สามารถซื้อเวลาหรือว่าซื้อความรักได้นะครับเงินทองเนี่ยนะครับเป็นของนอกกายครับไม่ตายก็สามารถหาใหม่ได้ครับก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับเน้นย้ำไว้อีกสักทีนะครับว่าอย่าปลูกฝังให้เด็กนะครับเห็นเงินคือพระเจ้านะครับอย่าปลูกฝังให้เด็กว่าต้องได้เงินมาโดยไม่สนว่าจะเป็นวิธีการใดนะครับเพราะว่านั่นนะครับนั่นคือการที่ทำให้เขาไม่มีค่าในตัวเองนะครับจากจุดเล็กๆนะครับจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่คดโกงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คอร์รัปชันทำไม่ดีต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับแหมคุยกันกำลังสนุกกำลังเพลินๆเลยเชียวเวลาหมดอีกแล้วท่านเดียวครับผมครับนะฮะกลับมาพบกับประเด็นสนุกๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับสภาเสียงไร้เดียงสาครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภาสวัสดีครับเราก็ต้องบอกว่าตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมีความรู้สึกว่าเวลาหนูอยู่กับเงินเนี่ยหนูไม่ค่อยมีความสุขค่ะเพราะว่าพอหนูใช้เงินไปหนูก็เครียดเพราะมันเงินหมดตัวแล้วเราจะทำอะไรอีกแต่เวลาอยู่กับพ่อแม่อยู่ได้นานกว่าค่ะ